ล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้ายึดยาเสพติดจำนวนมากเลยที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณพื้นที่แนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนที่จะถูกลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหนค่ะยาบ้า9้าล้านเม็ดและไอซ์3 0 0กิโลกรัมถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดรวมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยตำรวจภูธรภาค5าและกองกำลังผาเมือง ยึดได้จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลหลังการจับกลุ่มนายพัฒนกิจโสพลภูมิปัญญาผู้ต้องหาตามหมายจับและหลบหนีไปอยู่บ้านเลขที่214บ้านหนองเพึ่งหมู่ที่18ตำบลอินทกินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ร้อมกับยึดและอายาัดทรัพย์สิน12รายการมูลค่า10ล้านบาทจากการสอบสวนนายพระนก,กิจนะคะซึ่งก็รับสรารภาพว่าอยู่ระหว่างจัดหาผู้ลำเลียงยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณชายแดนในพื้นที่บ้านป่าบงงามค่ะตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปส่งให้กับกลุ่มผู้ค้าในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเจ้าหน้าที่ค่ะจึงสนที่กำลังเข้ายึดยาบ้าได้ทั้งหมดและจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้าในจังหวัดด้วยนะคะซึ่งอยู่ใน บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้4คนประกอบไปด้วยนายปาริญญาส่งโสภานายอัธพลลือพยานางสาวสุมาลีศรีบุรินและเยาวชนอายุ17ปีอีก1คนค่ะ